เอาละค่ะคุณผู้ชมมาติดตามข่าวประเด็นอื่นกันบ้างนะคะวันนี้นี่มีเรื่องต้องเตือนกันถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยไปเที่ยวงานวัดนะคะวันนี้มีเรื่องนึงที่อยากจะเอามาแจ้งเตือนที่วัดคูบอนปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวงานวัดแล้วก็เผอิญว่าไปเจอซุ้มหนึ่งเป็นซุ้มเกมเล่นปั่นแปะทีนี้ปรากฏว่านะคะก็เหมือนแบบถูกเชิญชวนให้ไปเล่นน่ะพอถูกเชิญชวนให้ไปเล่นนะคะเธอเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าเสียเงินไปเกือบ 300,000 บาทเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือเรื่องนี้นะคะมันเริ่มจากตัวของผู้เสียหายก็คือคุณศรีลักษณ์เนี่ยน่าจะไปร้องกับตัวของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่เป็นคนก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วคุณเอกภพนี่นะคะก็พาคุณศิริลักษณ์คนนี้ไปแจ้งความที่สน.คันนายาวเพราะถูกแก๊งมิจฉาชีพล่อลวงให้ไปเล่นเกมปั่นแปะเกมปั่นแปะเป็นยังไงเกมปั่นแปะเนี่ยจะเป็นการหมุนเหรียญอ่ะคือด้านหนึ่งจะเป็นเลข8อีกด้านหนึ่งจะเป็นเลข3แล้วเหมือนกับให้เราทายอ่ะว่ามันจะเป็นเลขอะไรออกมาลักษณะนี้ทีนี้ศิริลักษณ์ก็ให้ฟังว่าไปงานวัดคูบอนวันที่18ตอน2ทุ่มก็เข้าไปเล่นเป็นงานประจำปีอ่ะคุณผู้ชมมันมีซุ้มเกมนี้นะคะที่เข้าไปทีนี้นะคะปรากฏว่ามันมีกลุ่มคนเนี่ยที่ชวนเธอไปเล่นแต่เธอบอกไม่เอาไม่เล่นเพราะว่าไม่มีเงินสดแต่ไอ้กลุ่มนี้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวออกเงินให้ก่อน 3,000 บาทแล้วก็ให้เธอเนี่ยนะคะจับฝาครอบที่ข้างล่างเนี่ยก็จะมีการหมุนเหรียญที่บอกว่าจะเป็นเลข8หรือเลข3แล้วให้เธอทายว่ามันจะออกเป็นเลขอะไรไปมานี่นะคะปรากฏว่าเสียเงินไปรอบแรกนี่คือ 6,000 บาทอ้าวเสียเงินไป 6,000 บาทฉันไม่มีเงินสดจะทำยังไงก็โอนไปสิคะปรากฏว่าเธอเล่าแบบจะถอยก็ไม่ได้เพราะอะไรมีคนประมาณ10คนแล้วก็มีกาดของร้านยืนล้อมหน้าล้อมหลังเล่นไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆบางครั้งก็เสีย 3,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาทโอ้โหเยอะมากเล่นหนักมากรอบสุดท้ายเสียไป 100,000 บาทคุณพระแล้วศิริลักษณ์เล่าให้ฟังว่าไอ้ตอนเล่นเนี่ยมีคนมาเล่นด้วยประมาณ6คนครับนะฮะทีเนี้ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับว่ามันมีผู้หญิงคนนึงเดินผ่านแล้วก็เหมือนมาตีสนิทมาแตะเนื้อต้องตัวเธอตอนนั้นเธอรู้สึกเบลอๆครับแล้วเธอก็คิดว่าเอ๊ะฉันถูกป้ายยาหรือเปล่าสุดท้ายคุณผู้ชมเสียเงินไปทั้งหมด 295,000 บาทถ้าคนถามว่าแล้วเธอทำไมไม่หยุดล่ะไม่ออกมาล่ะเธอบอกคืนรอบไหนเนี่ยพอจะไม่เล่นเนี่ยไอทางซุ้มเนี่ยก็จะทำให้เราชนะหรือแบบจะออกมาก็ไม่กล้าลักษณะนี้เพราะคนมันล้อมเยอะหมดเลยเอาไปฟังเสียงของเธอกันหน่อยค่ะแบบนี้ทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาค่ะเอาป้าบอกที่จะได้เงินคืนไหมคะก็คาดหวังนะคะอยากให้ตำรวจมีการดำเนินคดีอย่างที่สุดไหมคะใช่ค่ะไม่อยากให้มันคนอื่นมันโดนเหมือนเราเพราะว่าอย่างที่เมื่อวานอ่านในเพจที่ลงคลิปไปอะค่ะก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งมาเม้นว่า10นาทีโดนไป 30,000 เหมือนกันอะไรประมาณนี้คือเขาเห็นเขาเม้นนะคะเราก็เข้าไปอันนี้รู้สึกว่าจะ15 นาทีโดนไปเกือบ 300,000 แล้วเหมือนกับว่ามันจะออกมาก็ออกไม่ได้มีคนล้อมหน้าล้อมหลังไปหมดลักษณะนี้คือตัวเขาเองเขาก็บอกว่าตอนที่เล่นเนี่ยตัวเขาเองก็เหมือนมีลักษณะของการป้ายยาอะไรหรือเปล่าในเขาเองก็ไม่รู้สึกตัวว่าสูญเสียไปเป็นเงินเป็นแสนคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันนะครับในฝากฝั่งของนายเอกภพก็มีการกล่าวเช่นเดียวกันว่าทางทีมสายใหม่ต้องรอดเนี่ยได้รับเรื่องราวร้องเรียนนี้เมื่อวันนี้ก็คือวันที่19ได้มีการทำการลงพื้นที่ก็พบว่ามีการตั้งซุ้มเล่นการพนันหมุนวงล้อมจริงแล้วก็มีการยืนคุมเชิงอยู่ด้วยนะครับซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะสามารถบันทึกภาพได้ชี้ชัดว่าพฤติกรรมนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่แต่หลังจากลงพื้นที่ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก็พบโครงเหล็กของซุ้มดังกล่าวทั้งที่วันนี้เป็นการจัดงานวันสุดท้ายนะครับและก็ยังมีการบอกอีกด้วยว่าเป็นลักษณะของบ่อนที่วิ่งเปิด 1-2 ชั่วโมงแล้วก็จะปิดท้ายแล้วก็ย้ายไปที่อื่นซึ่งขณะนี้ตำรวจสน.คันนายาวนั้นอยู่ในระหว่างการติดตามผู้จัดกิจกรรมนั้นมาสอบถามคาดว่าจะมีความคืบหน้าใน 1-2 วันนี้ด้วยครับเมื่อคืนวันที่19เนี่ยพี่กับทีมงานลงพื้นที่เลยไปดูบรรยากาศก็เจอนะเจอซุ้มที่มันหมุนวงล้อเล่นการพนันกันอะคนล้อมเยอะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีแบบเหมือนมาเฟียเหมือนกาดอ่ะผมเกรียนๆน่ะยืนอยู่เป็น10คนล้อมก่อนตรงนั้นปกติวัยรุ่นเนี่ยเขาเดินกันว่าเขาก็จะถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่กันแต่ใครที่ผ่านตรงนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ถ่ายเซลฟี่ไม่มีสิทธิ์ถ่ายรูปจะโดนพวกนี้ยึดโทรศัพท์หมดเลยยึดและสั่งให้ลบเดี๋ยวนั้นอันนี้ก็เป็นข้อไม่รู้สงสัยอยู่แล้วว่ามันน่าจะมีการชัดเลยชัดเลยแบบนี้เข้ามาเป็นมิตรเลยนะฮะไม่ใช่มิตรจิตมิตรใจมิตรสหายนะมิตรชีพนะคะทีนี้คุณผู้ชมพฤติการนี่ฉันจะเล่าให้ฟังคือพอพวกนี้นะคะพาปุ๊บเนี่ยก็จะหนีไปที่อื่นหลอกคนได้ละไปต่อไปที่อื่นย้ายไปเรื่อยๆใช่เ
ใช่คือเหมือนกับว่าพอหลอกตรงนี้ได้ปุ๊บก็จะหนีไปต่อแล้วลักษณะเหมือนกับว่าบางทีซุ้มไม่มีจริงนะอาจจะมีการไปตั้งโต๊ะเช่าครับตั้งโต๊ะเช่าตรงนี้หน่อยชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็หายจ้อยไปเลยเนี่ยนะคะแต่ว่าทีมข่าวของเรานะคะก็ลองลงพื้นที่ไปที่วัดคูบอดเหมือนกันก็อย่างที่เห็นเลยนะคะว่าร้านเนี่ยก็ทยอยการที่จะตั้งซุ้มแล้วแหละเพราะว่าจะรอคืนนี้ใช่ไหมฮะคืนนี้ก็คงตั้งเรียบร้อยละแล้วก็ทีเนี้ยคืองานมันก็จัดมาตั้งแต่11กุมภาพันธ์นักข่าวลงไปไม่เจอซุ้มค่ะไอซุ้มปั่นแปดเล่นพนันนะฮะไม่เจอหรอกค่ะใครจะไปเจอจริงหนีไปแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยนะคะนักข่าวก็ไปถามเจ้าของซุ้มสอยดาวของทางวัดทางซุ้มสอยดาวเนี่ยก็บอกว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้มาทุกปีแหละแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยก็ไม่ได้มาทุกวันนะ 2-3 วันมาครั้งนึงและยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางวัดแน่นอนฟังเขาหน่อยค่ะครับการมาเยือน4คนแล้วก็เขาก็มาหมุน83อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็นุลูกค้าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลาที่วัดจัดงานมาตั้งแต่11แล้ววันนี้ก็สุดท้ายเขามาไหมคะยังไม่เห็นเลยวันนี้ใช่ไหมแล้วเขามาทุกวันไหมคะมาบางที2วันมาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะตำรวจเขาก็มาดูอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยทางวัดเองอะค่ะได้มีการคัดกรองไหมคะว่าจะมีแบบลักษณะของการเล่นพนันนะคะตรงนู้นไม่เกี่ยวกับของวัดครับเพราะอันนี้มันอยู่ในโซนนอกครับในวัดมีแค่นี้ครับอันนั้นใครจะเข้ามาเล่นอะไรก็ได้ครับตรงนู้นเนี่ยมันอาจจะมีพวกอย่างนี้นะคะเข้าไปแฝงตัวแล้วก็ไปชักชวนไปเชิญชวนคือหาวิธีการที่จะล่อหลอกเราเข้าไปแล้วล้อมหน้าล้อมหลังไม่ให้เราออกไปได้แล้วถ้าเกิดว่าเราแพ้เนี่ยมันก็จะยอมให้เราชนะก่อนพอชนะปุ๊บเราก็ลุ้นต่อไปต่อหรือเปล่าหรือออกไปไม่ได้เลยลักษณะนี้ตำรวจต้องตรวจสอบนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะคือโอ้โหบางคนอย่างรายเนี่ยเสียไปเป็นแสนเลยคุณผู้ชมคนไหนที่เคยไปงานวัดแบบนี้แล้วเคยเจอลักษณะแบบเนี้ยเล่าสู่กันฟังหน่อยใช่นะคะแล้วก็แจ้งเบาะแสมาหน่อยใช่ครับให้นักข่าวเนี่ยนะคะแฝงตัวลงไปเล่นสักตาสองตาหาหลักฐานมาหน่อยว่ามีจู่จริงหรือเปล่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคือจริงๆแล้วเกณฑ์ในลักษณะแบบนี้พี่ก็บอกคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะที่เวลาเราเล่นแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบอุ้ยได้เงินได้อะไรกลับมามันเป็นความตายใจอ่ะแต่สุดท้ายเรามักจะแพ้กลโกงของคนที่คิดค้นเกมต่างๆเหล่านี้มาคือไม่มีทางชนะได้แน่นอนเพราะพวกนี้มันตั้งใจมาหลอกอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็รอดูก่อนนะคะว่าตำรวจจะตามตัวจับได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของ